สวัสดีค่ะคลิปนี้จะกล่าวถึงการใช้กรรไกรสไลด์แบบโค้งนะคะสังเกตตรงปลายกรรไกรนะคะจะทำให้เข้าซอกหูได้ง่ายมากขึ้นด้วยความโค้งของปลายกรรไกรนะคะนี่จะเป็นการไล่ด้วยหวีและกรรไกรนะคะน้ำหนักจะดีมากๆนี่จะเป็นการจับช่อแล้วสไลด์ด้วยปลายกรรไกรนะคะการสไลด์ลงมาค่ะตามความโค้งของปลายกรรไกรเลยค่ะจะเป็นไปในทิศทางที่ชัดเจนขึ้นนะคะตามความโค้งของกรรไกรเลยค่ะและนี่จะเป็นผลลัพธ์หลังจากเราเป่าแห้งธรรมดานะคะเท็กเจอร์จะเห็นความชัดเจนของการสไลด์ด้วยค่ะ